ที่หลายจังหวัดเขาจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2565พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับนายนัทพงศุขวิสิทธิ์ประหลัดจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2565 ซึ่ง,<อ>งจังหวัดสุโข,ขทัย<อ>โดยสำนักงานประมง,<อ>งจังหวัดสุโข,ขทัยจัดขึ้นณนแหล่งน้ำหนองหมื่นอินที่บ้านดอนจันหมู่ที่4ตำบลไร่อำเภอศรีสำโรง์จังหวัดสุโข,ขทัยเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอศรีสำโรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นปลาตะเพียนขาวลงในแหล่งน้ำหนองหมื่นอินที่ตำบลไร่นะครับจำนวน135,000ตัวพร้อมกับมอบพันธุสัตว์น้ำอีกจำนวน165,000ตัวรวมทั้งสิ้นเป็น300,000ตัวนะครับให้กับผู้แทนตำบลน,นำไปปล่อยลงแหล่งน้ำอีก6แห่งในพื้นที่อำเภอสีสำโรงเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะนายชายันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านเป็นประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเน,เนื่องในวันเฉลิมพระชนม,มพรรษา44พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2565ณแหล่งน้ำบึงหวายตำบกลกรกพระอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์โดยมีส่วนราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษา พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ต่อไปร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้าจานวน3 0 0 0 0นตัวพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้าในครั้งนี้เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหน่วยงานภาครัฐภาค,ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําและเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธ์สัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติสําหรับตบบําบลกรกพระเองมีแหล่งน้ําตามธรรมชาติในตําบลที่ประชาชนสามารถใช้น้ําได้ก็คือบึงหวาย มีพื้นที่ที่เป็นน้ําประมาณ500ไร่ซึ่งเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ครอบคุมหมู่บ้านจํานวน4หมู่บ้านด้วยกัน3ตนําบลประกอบด้วยหมู่ที่2ตําบลกรกพระหมู่ที่1หมู่ที่5ตําบลบางมะฝอและหมู่ที่4ตําบลสาลาแดงซึ่งการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําในครั้งนี้ก็จะช่วยให้แหล่งน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างแหล่งอาหารทางธรรมชาติให้กับประชาชนด้วยค่ะ พาผู้ชมไปต่อที่จังหวัดตากนะครับพาไปที่บริเวณสะตาโวยหมู่ที่4ตําบลน,น้ําริมอําเภอเมืองจังหวัดตากครับนายสมชัยกิจ,จเจริญรุ่งโร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชลรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประจําปี2565แล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมีทางด้านของนางสาวจิราพันธ์ใจรักรักษารษาชการ,การกาแทนประมงจังหวัดตากนะครับนายสุชาติคงเจริญนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำร,ร,รึมเกษตรกรแล้วก็อขออภัยครับกรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากนะครับผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมดังกล่าวครับ ก็ได้มีการร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งอาหารในพื้นที่ประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียน200,000ตัวปลานวนจันทร์100,000ตัวและปลาบึก10ตัวนะครับรวมทั้งสิ้น300,10ตัวด้วยกันครับขณะที่มีการมอบปลาบางส่วนนะครับให้กับผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นได้นําไปปล่อยลงในแหล่งน้ําของชุมชนอื่นๆอีกด้วย จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันปลูกต้นประดู่ซึ่งเป็นไม้ที่โตไวนะครับบริเวณรอบสระน้ําสาธารณะแห่งนี้เพื่อเป็นการเพิ่ม,พ,มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้วก็ฟื้นฟนูสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในพื้นที่นะครับตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ